กลือเป็นเครื่องปรุงที่นอกจากจะมีรสเค็มและทำให้อาหารรสชาติกลมกล่อมขึ้นแล้วเกลือยังมีประโยชน์อีกมากมายคลิปนี้จะมาเล่าถึง9ประโยชน์ของเกลือที่มากกว่าความเค็มค่ะข้อ1เกลือช่วยรักษาสุขภาพในช่องปากการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือหลังแปรงฟันเป็นการรักษาสุขภาพในช่องปากกำจัดแบคทีเรียลดปัญหาปวดฟันเหงือกอักเสบข้อ2ช่วยให้ผลไม้ที่หั่นแล้วไม่ดำการนำผลไม้ที่หั่นแล้วไปแช่ในน้ำเกลือสักครู่ก่อนนำมาจัดวางในจานจะช่วยทำให้เนื้อผลไม้ไม่มีสีคล้ำดำค่ะข้อ3ขจัดกลิ่นเท้าละลายเกลือในน้ำอุ่นแล้วนำเท้าไปแช่ประมาณ 20-30 นาทีการแช่เท้าในน้ำเกลือจะช่วยในการลดกลิ่นอับของเท้าได้และยังช่วยในการลดความเหนื่อยล้าจากการเดินได้อีกด้วยค่ะข้อ4ช่วยดับกลิ่นมือคาวเวลาที่มือคาวจากการทำอาหารให้นำเกลือมาถูกับมือนะคะแล้วนำไปล้างด้วยน้ำเปล่าจะช่วยดับกลิ่นคาวของมือได้ค่ะข้อ5ป้องกันเสื้อสีตกการนำเสื้อผ้าสีไปแช่ในน้ำเกลือก่อนการซักตามปกติจะเป็นการป้องกันผ้าสีตกได้นะคะข้อ6ช่วยล้างผักผลไม้ให้สะอาดโดยการใช้เกลือป่น1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำ 3-4 ลิตรแล้วแช่ทิ้งไว้ 5-10 นาทีหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำสะอาดจะช่วยลดสารพิษตกค้างที่อยู่ในผักผลไม้ได้นะคะข้อ7ช่วยขัดผิวให้อ่อนนุ่มเราสามารถใช้เกลือขัดผิวระหว่างอาบน้ำช่วยทำให้ผิวนุ่มกระจ่างใสได้ค่ะข้อ8ช่วยให้ไข่ต้มปอกง่ายขึ้นโดยการใส่เกลือลงไปตอนต้มไข่เวลาที่เราปอกเปลือกไข่ต้มจะทำให้ปอกได้ง่ายขึ้นไม่ติดเนื้อไข่ขาวข้อ9ลดอาการคันตามร่างกายเมื่อมีอาการคันบรรเทาได้โดยนำเกลือมาผสมกับน้ำมันมะกอกทาบริเวณที่มีอาการคันจะช่วยบรรเทาได้นะคะนั่นก็คือตัวอย่าง9ประโยชน์ของเกลือดำมาแบ่งปันกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ